อนนี้นะครับเรากำลังเดินทางนะฮะมาที่พระราม2นะครับก็มีคนนะฮะส่งข้อความถามมาในเพจนะครับว่าพอดีเนี่ยศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกนะครับที่พระราม2เนี่ยมีคนพบกับงูจงอางจริงๆนะครับตัวสีทองนะฮะก็เลยอยากรู้ว่างูที่เขาพบเนี่ยเป็นงูจงอางจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็จะลองมาพิสูจน์ดูครับแต่เบื้องต้นนะครับจากการมาครั้งที่แล้วนะครับผมพบว่างูที่นี่นะส่วนใหญ่เป็นงูเห่านะครับแล้วก็จะมีงูเหลือมด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะพบเจ้าจงอางที่เขาว่าได้จริงไหมนะฮะคือมันอาจจะต้องใช้จังหวะที่ดีแล้วก็ดวงด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้ออกมาทุกวันโอเคเรามาดูกันในกรณีของความเชื่อและความศรัทธานะครับในศาลเจ้าแม่งูจงอางตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราควรให้ความเคารพครับเพราะว่าความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับคือหน้าที่ของผมก็คือว่าจะมาชี้แจงนะครับมาพิสูจน์ว่างูที่เขาบอกว่าเป็นงูจงอางทองเนี่ยใช่งูจงอางไหมนะครับส่วนในเรื่องของความศรัทธาเนี่ยเราจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วเราก็เคารพนะครับในทุกๆความเชื่อความศรัทธาของผู้อื่นนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองเดินมาดูนะครับว่าพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับงูในพื้นที่แห่งนี้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินมาดูกันแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเศษแก้วจะเยอะนิดนึงตัวนี้นะครับเป็นงูเห่าไทยครับโอ้โหอ้วนมากครับมันบ่งบอกถึงอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากๆครับใหญ่มากเลยคือตั้งแต่สำรวจงูมานี่ก็เพิ่งเคยเห็นงูเห่าที่อ้วนขนาดนี้ฮะใหญ่กว่านี้ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีเหรอฮะครับมีหน้าหรือว่าบางทีเขาคิดว่างูใหญ่ขนาดนี้จะเป็นงูจงอางหรือเปล่าไม่แน่ใจร่องรอยการมีอยู่นะครับของงูในที่นี่นะฮะ
โอ้ถ้าดูจากลักษณะขนาดเกล็ดแล้วก็นี่เป็นคราบนะฮะงูที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับดูสิครับดูจากขนาดเกล็ดแล้วถือว่าตัวนี้ใหญ่ใช้ได้เลยก็ไม่น่าแปลกใจครับว่าที่หลายๆคนเขาจะคิดว่างูบริเวณนี้เป็นงูจงอางครับเพราะว่าเป็นงูที่มีขนาดใหญ่นะครับเจ้าของคราบเนี่ยจะเป็นงูเห่าไทยนะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆตัวนึงนะครับก็เราก็จะดูได้จากนะครับลักษณะของคราบคือต้องอธิบายครับว่าถ้าเรารู้จักงูชนิดนั้นดีพอนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยเราสามารถนะครับจำแนกชนิดงูนะครับได้จากคราบของเขาคือถ้าเป็นงูจงอางเนี่ยแถวเกล็ดเนี่ยเขาจะน้อยกว่านี้ก็คือว่างูจงอางจะมีแถวเกล็ดอยู่แค่ประมาณ15แถวนะครับส่วนงูเห่าไทยนะครับจะมีอยู่21แถวนะครับโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับแถวเกล็ดเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเกิน15นะครับก็จะเป็นวิธีการจำแนกงูอย่างนึงเนี่ยครับก็เป็นงูเห่าไทยที่ตัวใหญ่มากๆเลยทีเดียวThank you.